วันนี้ก็จะมาก้าวผมแบบง่ายๆนะคะจะไว้งานไปประชุมได้หมดเลยค่ะเพียงแค่2นาทีเท่านั้นค่ะเรามาดูอุปกรณ์ที่ต้องใช้กันนะคะก็จะมีอย่างรัดผมคลิปดำแล้วก็ถ้าต้องการเพิ่มความโดดเด่นมากขึ้นแล้วก็สามารถใช้ค่าผมคริสตัลแบบนี้ได้นะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือโบค่ะเรามาดูวิธีการทำกันเลยนะคะทำตอนแรกพี่ก็จะแบบผมแล้วหลังจากนั้นก็ใส่คัดผมเรียบร้อยถ้าเกิดว่าไปทำงานนะคะอาจจะใส่วิงวิงแบบนี้ไม่ได้ค่ะผมคริสตัลไม่ได้ก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะก็คือรวบผมไปเลยนะคะอันนี้คือวิธีการใส่คัดผมเพราะว่าพี่จะเก็บนะคะเอาผมเนี่ยปิดทับปลายคัดผมไว้จะได้ไม่เห็นว่าเราใส่คัดผมตรงนี้นะคะก็รวบผมก่อนรวบผมด้านหลังก่อนก็มัดประมาณกลางศีรษะเรานะคะใช้หวีนะคะหวีผมให้เรียบนะคะแต่ป๊อปปี้จะใช้มือสางเพราะป๊อปปี้ชอบสไตล์แบบธรรมชาติแล้วก็ยุ่งๆนิดนึงนะคะผมเรียนนิดนึงได้โอเคนะคะหลังจากนั้นก็เอาผมที่เราแบ่งด้านหน้าไว้เมื่อกี้ปิดนะคะทับคัดผมไปเลยแล้วก็ไปลงกับหางม้าที่เรามัดไว้เมื่อกี้นะคะแล้วก็ฝั่งนี้เหมือนกันนะคะรวมกันกับหางแล้วเราก็ใช้หนังยางมัดได้เลยค่ะแล้วก็ว่าพี่อยากจะให้ผมตรงนี้นะคะพองขึ้นมาหน่อยก็ใช้ปลายคลิปยาวนะคะหรือปลายหวี